สวัสดีครับเช่นแนวไม่ไหลสไตล์ครับผมพบกับผมเบากึมครับมือนี้เบากึมอยู่ทงหน้าครับทงหน้าที่เขาว่าที่ว่าเขาเกี่ยวเขาแล้วนี่นะครับทงหน้าย่ำแรงก็เป็นสีนะครับเป็นบนเฟื่องจากรถเกี่ยวรถเกี่ยวมือนี้เบากึมสิผ้ามาเบิ้งมั่นทงหน้าครับแถวบ้านเบากึมเขื่อนมั่นทงหน้าแต่ว่ารักๆแล้วครับให้เว้าให้เข้าใจแน่เขาเอิ้นให้เป็นภาษากลางให้เว้าให้คนเข้าใจคือกาเขาเอิ้นว่าปลูกมั่นในหน้าเขาเนาะครับเนาะเอาหน้าก็คือเฮ็ดหน้าก็สิเป็นที่ลุ่มที่ต่ําแล้วที่นี่ก็สิปลูกมั่นในหน้าเขาในหน้าเขาได้จังได๋เนาะครับเนาะปลูกครับบ่ว่าแถวอื่นเขาปลูกบ่แต่ว่าบ้านแถวบ้านเบากึมปลูกเขาเอิ้นปลูกมั่นทงหน้าเขาเอิ้นนะครับแถวบ้านเบากึมหรือว่าทั้งอื่นถ้าว่าเว้าให้เข้าใจในเขาเอิ้นว่าปลูกมั่นในหน้าเขานะครับปลูกมั่นในหน้าจังได๋สิไปปลูกได้มันสิได้จักเดือนว่าซั่นว่าแต่ก่อนเบากึมก็ปลูกหลายอยู่ครับแต่ว่ามาบาง 2-3 ปีนี้เบากึมบ่ได้ปลูกแต่ว่าผู้อื่นเขาเจ้าผู้อื่นเราก็ปลูกกันอยู่นะเดี๋ยวเบากึมสิครับไอ้ภาพไปเบิ่งครับไอ้มั่นทงหน้าเขานี่ล่ะมั่นทงหน้านี่เขาเจ้าก็ไถปกตินั่นล่ะครับไถแล้วก็ที่นี่ว่าบางคนเขาก็สิจุดเฟืองบางคนก็สิบ่จุดนะครับเนาะเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยไปเลยเขาก็สิไถกบเฟืองล่ะไถเทื่อนึงแล้วแต่ถ้าแม่นผู้ใดมีรถเจ้าของแน่ก็สิไถเทื่อนึง2เทื่อดีบ่ดีก็สิตีโรตารีพร้อมให้มันซุ่ยให้มันหญ้ามันตายดีๆนะครับเนาะแล้วเราก็ยกรองปลูกปกตินะครับมันทงหน้านี่สิได้ประมาณ 5-6 เดือนคือกันนี่ครับเพราะว่าเขาสิปลูกประมาณช่วงจากเขาเกี่ยวเขาแล้วเนาะเกี่ยวเขาแล้วก็สิน้ําในทงหน้าทงไฮให้มันลดลงได้สะดวกคล่องบ่เหนียวบ่เละเกินไปนี่เต็มที่ก็สิปลูกประมาณกลางเดือนท่านว่าหรือปลายเดือนท่านว่านะครับสรุปก็คือว่าตั้งแต่ปีใหม่มาสินับเดือนเลยสมมุติเนาะปลูกสมมุติปลูกไปสิ้นเดือนท่านว่าเนาะเฮาก็สินับเดือนเลย1มกราคม2กุมภาพันธ์3มีนาคม4เมษายน5พฤษภาคม6มิถุนายนนี่ครับ6เดือนเฮาทั้งช่วงหั่นเฮาก็สิเริ่มบนที่ลุ่มที่ต่ำก็สิหว่านกันแล้วเด้มิถุนายนบางคนเขาเจ้ามีที่หน้าอยู่ต่ำๆมันมีที่หน้านี่เขาไถหว่านนั่นดิแต่ผู้ลางคนนี่ก็ที่บ่ลุ่มที่บ่ต่ำปานใดก็บ่ได้ไถฮุดไถหยังไว้นะครับเนาะหลักๆเต็มหลักๆเราเต็มที่ก็คือมั่นทงหน้านี่สิได้อยู่5ถึง6เดือนครับแต่ว่าก็โอเคเด้เพราะว่าผู้ลางคนเพิ่นเฮ็ดกะปลูกไอ้ที่เพิ่นปลูกเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยห้องพื้นแน่หยังแน่ที่นี่แล้วที่นี่มันก็หลายปัจจัยครับคือว่าฝนฟ้านําแน่ถ้าปีนั้นหลังจากที่เฮาปลูกมั่นแล้วฝนก็ตกใช่แน่เรื่อยๆหยังแน่จังซี่มันก็เฮ็ดให้มั่นนี่สมบูรณ์มีน้ํามีไหนเนาะครับแต่ว่าปีนี้ฝนบ่ทันตกจักเทื่อแต่ว่าถึงสิตกช่วงใดก็ว่ามั่นมันก็บ่ตายหรอกครับมันทนเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เบาคุณสิพาไปจกเบิ่งหัวมั่นทางหน้าเขาพบนะครับเขาก็สิปลูกประมาณได้เดือนนี้เดือนกุมภาเนาะกุมภาวันที่เท่าไหร่มันถึงที่18 19บ่นั่นล่ะมกราคมกุมภาแต่ว่าตีไปเขาสิปลูกประมาณกลางเดือนท่านว่าผู้ลงคนกับต้นเดือนท่านว่าเนาะตีไปท่านว่ามกราคมกุมภาตีไปมั่น2เดือนเนาะครับเนาะ2เดือนกว่าน้อยๆเนาะมั่น2เดือนกว่าน้อยๆนี่แหละมั่นทงหน้าเดี๋ยวเบาเครื่องสิพาไปจกเบิ่งหัวครับว่าสิเป็นจังได๋ไปกันเลยครับอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะอึบมาแล้วนี่คือทงหน้านี่คือมันทงหน้าครับนี่ล่ะอึบนี่ครับมันซ้ำนี่ประมาณ2เดือนนะครับเห็นบ่แล้วก็พันธุ์ส่วนมากถ้าแม่นปลูกมันทงหน้านี่ไอ้เขาเจ้าสิบ่ใส่ไอ้พันธุ์เกษตรศาสตร์เด้อครับหรือว่าพันธุ์อื่นเพราะว่าไอ้ส่วนมากนี่สิใส่อันนี้ครับนี่ล่ะไอ้81ครับ81นี่มันสำปะหลังพันธุ์81นี่ล่ะการแดงๆครับเพราะหยังเพราะว่าคันบ้านก็ใส่พิรุ่นคือที่เบากึมปลูกแล้วครับแต่ว่ามันไม่พันธุ์พิรุ่นแถวบ่ค่อยมีเด้แถวบ้านเบากึมก็แปลว่าทั้งอื่นต้องมาปลูกแล้วที่นี่ส่วนมากแถวบ้านเบากึมนี่เขาใส่81ครับนี่คือ81นี่ครับเพราะว่า81นี่ปลูกมันทงหน้าสิได้อยู่ครับเพราะว่าหัวพื้นนี่สิเร็วเนี่ย
เป็นมันก็คล้ายๆว่ามันหัวพุ่นสีล่งดีล่งเร็วกว่าพวกมันเกษตรศาสตร์เนาะครับเนาะพวกมันพวกหันต้องเป็นมันขวบแต่อันมันพวกมูนี่นี่81นี่เต็มที่หา6เดือนก็เป็นหัวได้ครับหัวซ้ําแขนพุ่นดิเฒ่าดูแลดูแลดีแน่จังแน่นี่ก็ว้ายซ้ํามันสวนเลยแหละเดี๋ยวเด้อมาคืนตั้งกล้องก่อนนี่ล่ะเดี๋ยวมาปัจจุบันนี้ว่าคืนสิมาล่องตกให้เบิ่งนะครับเนาะต้นไหนใช่ล่ะต้นไหนล่ะต้นนี้ล่ะดูได้บ่ดินพื้นแข็งบ่คือดินสวนเบาคืมบ่มันทงหน้าแต่ว่าก็เป็นคนอยู่เนาะมันหลักจกมันหลักจกมันทงหน้าพระเจ้าในพระธรรมที่ส้มเบิ้งเด้อบ่เสียหายดอกจกซื่อๆจกซื่อๆก็บ่เป็นหยังดอกแล้วแล้วก็สิกบคือเก่าเรื่องโจ๊กค่อยบอกเรื่องโจ๊กค่อยบอกเบ้ากึมหลดไว้นี่หัวบ่ได้โจ๊กให้พี่น้องเบิ่งแรงว่ะมันเป็นจังได๋เออมันจะขวางพื้นบ่โอ้ยมาลักโจกหัวมันกันเลยวันนี้บ่ปันใดไหมบ่เก่งบ่เก่งบ่เก่งปันใดหุ้ยสู่ของเบาคือบ่ได้บ่ได้คุยเลยเนาะบ่ได้ขี้คุยเด้ของเบาคือเก่งกว่านี้หุ้ยคุยได้มาเนาะเอ้ยเป็นหากไปซื้อไปซื้อไปเล่นเลยล่ะพี่ผู้มีหัวมีต้นเดี๋ยวไปเบิ่งทางใหม่ดูเห็นมั้ยครับเดี๋ยวไปเบิ่งเนี่ยเป็นห้างหากไปซื้อนี่พี่ผู้มีหัวฮะสูงมันเปล่ากึมบ่ได้นะครับเนาะก็ไปซื้อเดี๋ยวเหลวเท่ดอกแล้วแต่ต้นน้ำแน่แล้วแต่ได้ละไปเดี๋ยวไปเบิ่งคนใหม่ดูมันแม่นวะเป็นหากเป็นติ่งสิสิบ่เจ๋งซะบ่เดี๋ยวไปเบิ่งกอใหม่ลองดูหึแม่นบ่มันหยังคือว่าเป็นหากเป็นติ่งซะของเบาคือหมดนะทั้งใหญ่ทั้งเหี้ยวทั้งขาวทั้งอวบคนนี้มันเหยงทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งเขาทั้งแบบเออมองไหนล่ะบอลเบิ้งมันไหนล่ะเนาะมันเปลี่ยนแล้วมันจกมันนี่แหละต้นนี้แหละเนาะเออไปตั้งกล้องก็ได้ตั้งกล้องก่อนเอานี่ละนี่จกเบิ้งต้นนี้เด้อครับเดี๋ยวจกแล้วก็ทีให้เบิ้งใกล้ๆเนาะเป็นยังไงนี่มันข้าเจ้ามัน81อยู่ดินี่คือเป็นจังซี่เอ้ยฝนบ่ตกใส่บ่ของบ่าวกึมก็ฝนบ่ตกใส่คือหัวดีอยู่คือบ่คือบ่โอ้ยเจ็บมือมันได้ใหม่มั้ยเนี่ยเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวหาใหม่จิ๊กต่อยกันเด้อใหม่เมื่อกี้ยังไงมันเป็นไง
เช่นไรบางต้นคือว่านนะครับแต่ว่าหัวเพิ่นก็บ่ดกปานใดนี่เดี๋ยวนี่เบิ่งหัว2หัวนึงเอ้ยบ่เก่งมาครับหัวเป็นหักปุ๊บโอ้เขาคึมเป็นแผนถือกันยังบุบุปันไหนเนาะครับเนาะบุเก่งปันไหนไปนี่แหละครับทำมันเถอะเก่งบุเก่งกับมันพื้นดอกบนมันเฮามันเฮาก็เก่งเถอะอยู่แต่ก็เป็นบางต้นเนาะครับเพราะว่าบ่แม่นทุกต้นหรอกบางต้นก็ว่าดกบางต้นก็บ่ดกคือว่านล่ะเพื่อนกับปู่ก็ไม่หน่อยด้วยครับโอ้นนี่นะครับนี่คือมั่นทงหน้าครับว่าเขาว่าปลูกมั่นในหน้าเขาแถวบ้านเบากึมคือมั่นทงหน้าแถวทางบ้านพี่น้องทั้งอื่นปลูกกันบ่ครับแถวบ้านเบากึมอยู่สายเกี่ยวนี่ปลูกอยู่ปลูกกันหลายอยู่เบากึมก็สิกลับบ้านแล้ววันนี้ย่างไปเอาถุงใส่กล่องใช้ขาต่างกล่องก่อนพอดีขาต่างกล่องได้อันใหม่แล้วล่ะมีคนใจดีเขาซื้อให้ว่าต้องใส่กับแป้งแล้วขาต่างกล่องที่แปลว่าของแท้3ขาล่ะครับเบาคืมใส่อยู่นี่อย่าลืมนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้เบาคืมเนี่ยกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่บ่พลาดทุกการอัพโหลดคลิปใหม่ของเบาคืมคลิปนี้ก็สิลาไปซ้ำนี่แหละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ